ว่าพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจะให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดรวมไปถึงนะครับผลิตภัณฑ์ของเราด้วยเอาละครับถ้าตอนนี้พร้อมกันอยู่แล้วขอเสียงปรบมือนะต้อนพัชชิฮุนยังเสียวเสียวและแน่นอนครับต้อนรับคุณจยองด้วยนะครับมาเป็นร่างแปลภาษาให้กับเรานะครับก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวให้นะครับพรีเซนเตอร์ของเราได้ทักทายพี่ๆสื่อมวลชนสักนิดนึงครับและแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับหล่อน่ารักนะครับเดี๋ยวเชิญนั่งเลยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเราจะมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะฮะถามความรู้สึกก่อนเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดกับทางมาชิตะรู้สึกยังไงบ้างครับ네요이렇게한번모델이되었을때되게색달랐고기분도좋았고요또이렇게앞에팬미팅일정을앞두고있었는데정말기분좋더라고요그래서빨리태국에가는날만기다리고있었습니다คือรู้สึกดีมากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์มาชิตะแล้วก็คือตอนนั้นนะคะมีงานที่จะมาประเทศไทยอยู่แล้วก็คือรู้สึกว่าการที่มาประเทศไทยครั้งนี้มันพิเศษมากๆเขารอคอยที่จะมาประเทศไทยมากๆเพราะว่าเขาจะมีทั้งการเปิดตัวมาชิตะแล้วก็การจัดมีตติ้งในประเทศไทยครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่คุณนะครับแฟนๆทั่วทั้งประเทศไทยก็รอคอยวันนี้มาเช่นเดียวกันนะครับมาชิตะเนี่ยถือว่าเป็นงานพรีเซนเตอร์ชิ้นแรกในประเทศไทยของคุณนะครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการมาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ครับ네요이렇게모델이되어서일단너무감사드리는말씀전해드리고싶고요그리고되게태국어도많이공부했고그리고어떤이제어떤식으로하면팬분들께서좋아하실지많이고민을했고그리고또특별미션촬영영상도있습니다미션도있으니까많이기대해주시면좋을것같습니다ก็คืออย่างที่บอกอะพอได้ยินว่าเฮ้ยเราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์มาชิตะก็คือครั้งแรกสิ่งแรกที่ได้รู้สึกก็คือขอบคุณมากมากแล้วก็พอมาชิตะก็คือเป็นโซโลแกนมาชิตะด้วยคือมีคำพูดภาษาไทยที่คุณพักจีฮุนต้องเตรียมมาเยอะพอสมควรก็คือฝึกภาษาไทยมากพอสมควรนะคะแล้วก็คือเขาก็คิดมานานแล้วว่าเอ๊ะเราต้องมอบสิ่งแบบไหนให้แฟนๆดีแฟนๆมาชิตะจะชอบแบบไหนคือเขาก็คิดมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้พิเศษมากที่ว่าเขาได้มาถ่ายทำมิชชั่นพร้อมๆกับมาชิตะด้วยมิชชั่นแบบไหนอยากให้ทุกคนติดตามนะใช่ครับติดตามได้ครับใน Facebook Fanpage ของมาชิตะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าความพิเศษจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายแล้วคุณเองก็จะพูดภาษาไทยได้มากขึ้นนะครับเมื่อเป็นพรีเซนเตอร์กับมาชิตะด้วยนะครับคิดว่าสาหร่ายมาชิตะมีความพิเศษอย่างไรครับ네일단저희한국에서이렇게온김으로이렇게김과자를만들게된거고요그리고상당히좀맛있어가지고네저도맛있어가지고또저희부모님께서도되게좋아하시거든요그래서저희맛있다많이사랑해주시면좋겠습니다เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วมาชิตะเป็นสาหร่ายที่มาจากเกาหลีแท้ 100% อันนี้คือสายพันธุ์ที่สุดแล้วก็พิเศษมากที่สุดเพราะอย่างนั้นมันก็อร่อยไงคะคือผมก็ชอบไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ชอบมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนรักมาชิตะพร้อมๆกับผมด้วยเชฟบัวเชฟบัวนะคือออกแอคเซนต์เป็นเกาหลีนะเชฟบัวนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความแซ่บจริงๆแล้วก็บอกว่ามาชิตะเนี่ยทุกรสชาติอร่อยเหมือนกันหมดนะครับแต่แล้วแต่ท่านว่าชอบรสชาติไหนส่วนตัวคุณพัชชิฮุนชอบรสชาติไหนมากที่สุดครับท่านนั้นสไปซี่เดี๋ยวมาสเต็งชอบรสสไปซี่เพราะว่าชอบทานเผ็ดอยู่แล้วค่ะ다른 맛도 되게 맛있는데 저는 스파이시 로 맛있다고 생각합니다เขาบอกว่าคือทุกรสชาติอร่อยหมดอยากที่พี่คิวครับแต่ว่าคือส่วนตัวชอบสไปซี่มากที่สุดครับไม่แปลกเลยครับว่าคุณพัชชิฮุนชอบสไปซี่เมื่อกี้ถึงเซฟเวอร์นะฮะเซฟเวอร์และไม่ธรรมดาใครชอบความแซ่บต้องจัดเลยครับสไปซี่กับมาชิตะนะครับคำถามต่อไปครับเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีการเรียนภาษาไทยมาฝึกพูดมาเพื่อแฟนๆชาวไทยและมาชิตะอยากให้ลองพูดให้ฟังสักนิดนึงครับ네알겠습니다맛있다와이파이나이짜이캄퐁나나
คือต้องบอกเขานิดนึงนะครับว่าที่ไม่มีเสียงปรบมือเพราะว่าทุกท่านกำลังถือกล้องอยู่다박수해주고싶은데다들카메라를들고있어서차박수를못쳐줘요아정말요아그래도감사드립니다네이거꼭골라간다ค่ะแต่ทุกคนยิ้มหมดเลยนะครับ네ก็มีคำหนึ่งนะคะมาเก็นมาสต้ากับผมไหมครับมาเก็นมาสต้ากับผมไหมครับนี่ถ้าเกิดอยู่ตอนเย็นแม่รับรองว่ากินแตกแน่นอนเราชาวเมย์นะครับกิจกรรมต่อไปที่เราทำร่วมกับแฟนคลับแล้วก็ทางมาชิตะเองจะมีอะไรบ้างเด็กคนนี้네추후에아실수있으실거고요많이기대해주시면좋을것같습니다곧보지않았습니다เขาบอกว่าเร็วๆนี้แน่นอนอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือพวกเราจะไปถ่ายมิชชั่นใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นมิชชั่นอะไรตอนนี้ยังบอกไม่ได้อยากให้ทุกคนติดตามทาง Facebook ของชิตาด้วยโอ้โหบอกไม่ได้เราก็อยากรู้นะใช่ตัวเกจ품에제얼굴이또들어간제품이곧나올거거든요그래서기대많이해주시면좋을것같습니다แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือถ่ายภาพนิ่งไปแล้วก็คือบนซองมาชิตาก็จะมีหน้าผมเร็วๆนี้อยากให้ทุกคนติดตามซองใหม่ของมาชิตาครับคำว่าเร็วๆนี้ไม่นานแน่นอนเย็นนี้ได้เห็นแน่ๆนะครับไปถ่ายทำมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนภาพยนตร์โฆษณา TVC ก็เร็วๆนี้จะถ่ายทำด้วยนะครับคราวนี้มาที่พาร์ทของส่วนตัวของคุณบ้างนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่มาประเทศไทยในครั้งนี้ในฐานะของพรีเซนเตอร์ด้วยมาจากงานแฟนมีตด้วยแล้วมีแฟนๆชาวไทยต้อนรับคุณเยอะขนาดนี้คุณรู้สึกยังไงครับ네요정말처음에이제공항왔을때정말많은팬분들께서저를반겨주셨어요근데아쉽게도제가일일이다인사를못드린것같아서죄송한마음도있긴한데네그래서더욱더태국에서네즐겁게우리매일여러분들과즐거운시간꼭보내다갔으면좋겠습니다네เขาบอกว่าตั้งแต่ที่ถึงที่ประเทศไทยทุกคนมารอที่สนามบินกันเยอะมากๆแต่เขาก็ขอโทษด้วยที่เขาไม่ได้เข้าไปทักทายหวัดดีทุกคนทีละคนนะคะบอกว่ายังไงเราก็เจอกันเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เจออยู่แล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นครับเชื่อว่าทั้งไทยครบทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยครับเพราะว่าแฟนคลับเยอะจริงๆนะฮะแต่หลายคนบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบมีหลายบุคลิกแล้วแต่ละบุคลิกของคุณมีเสน่ห์มากๆบางคนบอกว่าคุณน่ารักขี้เล่นแต่บทคุณจะเท่คุณก็เท่เอามากๆคุณคิดว่าตัวตนจริงของคุณเป็นแบบไหนครับ네제가제입으로말하는건그렇지만요제모습은장난꾸러기에가깝지않을까요เขาบอกว่าเขาก็เขินมากเลยค่ะพี่บอกเองแต่เขาบอกว่าของเขาว่าน่าจะสไตล์ที่เล่นมากกว่าหรือเปล่าเซ็กซี่ดีไหมครับเซ็กซี่อ่ะ네เซ็กซี่로하겠습니다ถ้าทุกคนคิดว่าเซ็กซี่ก็เซ็กซี่ก็ได้อะค่ะสรุปแล้วเราไม่ต้องตอบแล้วครับว่าจะหล่อน่ารักขี้เล่นเท่หรือเซ็กซี่เพราะทั้งหมดมีในตัวเขาเนี่ยในตัวคนเดียวคำสั่งจ้ะขอบคุณนะคะครับผมเนี่ยกิจกรรมที่อยากทำเวลาที่มาเมืองไทยคุณอยากพาชาวเมย์ไปทำกิจกรรมอะไรครับตอนเมย์여러분들에서여행เมย์여러분들이랑야외에서공연도해보고싶고요그리고또가족이랑여행도와서정말이렇게즐겁게놀다갔으면좋겠어요네เขาบอกว่าคือกิจกรรมกับเมย์ในประเทศไทยคือแบบไหนก็ได้คือจะเจอมีข้างนอกอีเวนต์ข้างนอกคือได้หมดคือแล้วก็ในประเทศไทยถ้ามีโอกาสก็คืออยากเชิญครอบครัวมาเที่ยวประเทศไทยด้วยกันนะคะว่าถือว่าเป็นช้อยที่ดีมากๆนะครับประเทศเราสวยนะครับพูดถึงถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้รับบทบาทในการแสดงละครบทบาทไหนที่คุณอยากเล่นมากที่สุด저는옛날부터이제들었던생각인데약간진중한이미지를가진캐릭터도한번도전해보고싶습니다근데사실상다양한이제장르를주신다면어떠한역할이든지잘소화할수있을자신이있다고생각하니까요 、네、 많이기대해주시면좋을것같습니다ก็คือเคยคิดว่าเสมอว่าถ้ามีโอกาสอยากเล่นอะไรที่เป็นบทบาทที่แบบไม่ได้ขี้เล่นเกินไปอาจจะแบบมีความซีเรียสนิดนึงแมนนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ถ้ามีโอกาสบทบาทไหนคือเขาพร้อมที่จะตั้งใจทำเต็มที่กับบทบาทนั้นนะคืออยากให้ทุกคนติดตามดูว่าในอนาคตเขาจะมีคนงานแบบไหนบ้างครับเชื่อว่านะครับพัชชิวุฒิจะทำอย่างเต็มที่ครับในทุกๆบทบาทครับรวมถึงบทบาทของพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดจากทางมาชิตาด้วยนะครับ
สุดท้ายครับอยากให้ฝากผลงานของคุณกับแฟนๆชาวเมนไทยแลนด์สักนิดนึงครับ네이렇게또태국에왔을때모델도하게되고이렇게팬미팅도앞두고있는데정말저도기대가되니까하루빨리팬미팅도했으면좋겠고요그리고또맛있다모델로서또많은이제재밌는여러분들께보여드릴이미지들이많으니까요기대많이해주시고또이팬미팅도열심히해보겠습니다แต่ที่บอกนะครับก็คือรู้สึกมีความสุขมากๆนะครับที่ได้อยู่ในประเทศไทยแบบมาเดี่ยวครั้งแรกแล้วก็ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์มาชิตะด้วยแล้วก็มางานแฟนมิตติ้งด้วยอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รักมาชิตะก็รักผมด้วยเพราะว่ามีงานอะไรพิเศษมีกิจกรรมพิเศษที่มาชิตะผมเตรียมให้ทุกคนเยอะมากๆแล้วก็รอคอยที่จะเจอทุกคนในงานแฟนมิตติ้งพรุ่งนี้ด้วยอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็รักต่อด้วยครับหลังจากวันนี้ไปจะบอกว่าเจอกันทุกปีก็อาจจะน้อยไปเห็นว่าคุณน่าจะได้มาเมืองไทยปีนึงหลายครั้งแน่ครับแววตาคุณมีเสน่ห์มากๆนะครับขอบคุณมากๆครับที่ร่วมพูดคุยแบบเป็นกันเองครับในช่วงนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดกับทางมาชิตะด้วยครับนะครับมาชิวินนะครับโอกาสต่อไปนี้ครับเราจะให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพนะครับความน่ารักความหล่อนะครับของพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดจากสาหร่ายทะเลทอดกรอบมาชิตะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราย้ำเลยนะครับว่านอกจากการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดแล้วเรายังมีแพ็กเกจชิ้นใหม่นะครับและปรับปรุงรสชาติใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีผงชูรสนะครับในทุกรสชาติแถมความพรีเมียมยังคงเหมือนเดิมนะครับและเดี๋ยวเย็นนี้นะขอเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับไปร่วมงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับดีลานด้านหน้านะครับเชนทัพโรนะครับนี่ครับแพ็กเกจจิ้งของเรานะครับอย่าลืมนะฮะใครที่ชอบความแซ่บเวอร์แนะนำครับรสชาติสไปซี่นะครับจากสาหร่ายทะเลทอดกรอบมาชิตะนะครับความน่ารักความขี้เล่นมีอยู่ในตัวผู้ชายคนนี้ครับพักชีหุ่นนะครับโอเคนะครับระดับต่อไปครับขอเรียนเชิญครับขอด้านหลังสักนิดนึงนะครับให้พี่สุนทรเก็บภาพมองไปด้านหลังสักนิดนึงนะฮะขอบพระคุณครับแล้วเราต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้บริหารของเราครับคุณทิติพรธรรมาภิมุขกุลนะครับผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดครับธุรกิจมัมแอลกอฮอล์บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพคู่กับพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดครับของมาชิตะด้านหลังนะครับแค่เจอกันตรงนี้ใช้เวลาช่วงสั้นๆครับก็เชื่อแล้วนะครับว่าผู้ชายคนนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์จริงๆแล้ววันพรุ่งนี้ครับในงานแฟนมีตนะครับจะต้องสนุกอย่างแน่นอนนะครับนะครับนี่ขอพี่นัทเป็นตัว M นะครับมาชิตะเดี๋ยวน้องจะเป็นชอจังนะครับโอเคนี่ครับมาชิตะแปลว่าอร่อยสาหร่ายเลยทั้งกรอบมาชิตะนะครับมาชิตะแปลว่าอร่อยครับโดนใจแน่นอนนะครับขอบพระคุณครับขอเสียงปรบมือดังกับให้กับผู้บริหารของเราครับและพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดจากมาชิตะด้วยครับคุณพัชชีหุ่นนะครับขอบพระคุณครับปรบมือนะครับพรีเซนเตอร์ของเราด้วยครับ